ใหม่ S26 Go มี UHT แล้วพันธบตรีภูวดลภูมิสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ออกตรวจสอบการกระทำความผิดของคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามที่ได้รับแจ้งจากสายรับว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคนต่างด้าวสัญชาติลาวได้เข้ามาเช่าห้องพักในเขตพื้นที่ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อการค้าประเวณีซึ่งต่อมาร้อยตำรวจเอกศักสอนชัยธรรมาพรรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และดาบตำรวจสามารถชดาผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้รับการประสานจากพันธมิตรกฤษดาพรายละหารสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหล่มสักว่ามีข้อมูลกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นหญิงสาวคาดว่าเป็นคนต่างด้าวสัญชาติลาวได้เข้ามาเช่าห้องพักในเขตพื้นที่ของตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักและมีพฤติกรรมการค้าประเวณีให้กับผู้ใช้บริการทั่วไปซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกันทั้งของตรวจคนเข้าเมืองและสถานีตำรวจภูธรหล่มสักเมื่อได้ข้อมูลที่แน่ชัดแล้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และสภ.หล่มสักจึงได้วางแผนการจับกลุ่มร่วมกันโดยตรวจสอบรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่หมู่ที่13ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จากการตรวจสอบสามารถจับกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติลาวในข้อหาเข้าติดต่อชักชวนแนะนำตัวติดตามหรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถานหรือการกระทำการดังกล่าวในอื่นใดเพื่อการค้าประเวณีอันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอายหรือเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณชนจำนวน1รายและข้อหามั่วสุมในสถานการค้าประเวณีอีก6รายรวมจับกลุ่มทั้งสิ้นจำนวน7รายนำตัวส่งพนักงานสอบสวนโรงพักหล่มสักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มพบว่าผู้ถูกจับทั้ง7รายนั้นเป็นคนต่างด้าวสัญชาติลาวมีอายุเกินกว่า18ปีบริบูรณ์มีหนังสือเดินทางและได้รับการตรวจอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวหลังจากที่เดินทางเข้าในราชอาณาจักรแล้วได้พากันมาเช่ารีสอร์ทดังกล่าวและหาลูกค้าเพื่อการค้าประเวณีโดยคิดค่าบริการในราคา 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อครั้งซึ่งการที่ผู้ถูกจับทั้ง7รายเดินทางเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแต่มีพฤติการการค้าประเวณีจึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและผิดวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหลังจากที่คดีสิ้นสุดแล้วทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จะทำการเพิกถอนสิทธิ์ในการรับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและนำรายชื่อเข้าสู่ระบบการเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรอีกต่อไปทั้งนี้พันธบตรีภูวดลภูมิสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่สั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศเข้มงวดกวดขันจับกลุ่มคนต่างด้าวที่กระทำความผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบและควบคุมคนต่างด้าวในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการสนธิกำลังประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวและหากพบคนต่างด้าวผิดกฎหมายหรือการกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลข call center ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง1178เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการติดตามตรวจสอบต่อไปโสมพลัสเครื่องดื่มผสมโสมเกาหลีสกัดแท้ 100% มีวิตามิน A และวิตามิน B12 สูงโสมที่ดีในโสมพลัสอะไรจริงนะโสมพลัสโสมพลัสอะไรจริง10บาท